ครับสวัสดีท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอาร์เธอร์ในรายการเมืองไทยจะดับหรือจะรุ่งประจำวันเสาร์ที่16/2560นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าสถาบันกษัตริย์มีไว้ทำไมแล้วก็ต้องกลับมาพบกับคุณลุงไม้สีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณลุงไม้สีครับสวัสดีครับสวัสดีร้านอาร์เธอร์และท่านผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับเอาละครับคุณลุงครับรู้สึกว่าทุกวันนี้เมืองไทยของเราเนี่ยมันควรที่จะคงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยครับคุณลุงครับถ้าหมายถึงว่าทุกวันเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราก็อย่างที่เรารู้ๆกันว่ามันไม่ใช่ยุคขี่ช้างชนกันเหมือนสมัยโบราณแล้วใช่ไหมไม่ใช่เหมือนสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชที่ว่าจะต้องมีการขี่ม้าไปรบกันสมัยเหมือนครั้งโบราณครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลครับลุงอะไรในความเห็นของลุงคิดว่าไม่สมควรมีสถาบันกษัตริย์เหตุใดอะครับคุณลุงเอางี้ดีกว่าอยากจะถามเหตุผลใหญ่ๆนะครับคุณลุงว่าเพราะเหตุใดเนี่ยความคิดของคุณลุงอะถึงคิดว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่มีความจำเป็นกับประเทศไทยอีกต่อไปล่ะครับคุณลุงครับทำไมคุณลุงแบบถึงคิดในตัวเนี้ยครับคุณลุงก็ลงเอาความจริงมาพูดไงคิดตามความเป็นจริงอ่ะอ่ะครับคือเอาอย่างนี้นะหลานอาเทือแล้วก็ขอเรียนไปหาท่านพี่น้องผู้รับประชาธิปไตยด้วยสถาบันกษัตริย์นี่ครับเราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความจริงเข้ามาพูดในสมัยทุกวันเนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าข้อมูลข่าวสารควรจะรู้กันไปแล้วผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างให้หลานอาเธอร์และท่านผู้รับประชาธิปไตยทราบทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งก็ดีหรือว่ารัฐบาลจากโจรกบฏอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวนี้ที่ไปเข้าไปดูใน Google ในของวิกิลีกต่างๆมันก็ข้อมูลมันตรงกันหมดอ่ะยิ่งสมัยทุกวันเนี้ยยิ่ง2560เนี่ยหรือว่า2000ที่ผ่านมาปีที่แล้ว2559เนี่ยงบที่เขาเรียกว่างบเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเป็นเงินพวกนี้เป็นเงินที่ศูนย์เปล่าครับพี่น้องคนไทยทั้งหลายครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นลักษณะแบบว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันไม่เห็นมักเห็นผลที่เกิดประโยชน์กับคนไทยเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าให้ชี้ให้เห็นเลยว่ามันไม่สมควรมีสถาบันกษัตริย์ไว้เพราะว่าเฉพาะงบเฉลิมพระเกียรติอย่างเดียวปีนึงตกประมาณ 20,000 ล้านบาทครับพี่น้องครับพี่น้องคนไทยทั้งหลายครับไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงที่ว่าต้องการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบหรือว่าพี่น้องคนไทยที่ยังตาไม่สว่างทั้งหลายที่เรียกเขาเรียกว่าวงเล็บขีดเส้นใต้บัสลินทั้งหลายนั่นแหละผมอยากให้พี่น้องฟังตัวนี้นะครับงบสถาบันกษัตริย์ที่เอาไปจากเราเนี่ยจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยที่เรียกกันโก้หลว่างบสำหรับเทิดพระเกียรติสถาบันเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยตกประมาณ 20,000 ล้านบาทครับ20,000ล้านบาทพี่น้องลองคิดดูนะครับเงิน 20,000 ล้านเนี่ยถ้าเราเอาไปสร้างบุคลากรที่เรียกว่ามีคุณภาพให้กับประเทศไทยเนี่ยเช่นทุกวันนี้แหละเห็นไหมยังยังเมืองไทยเราเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องมีงบกยศพวกกองทุนเพื่อยุ่มเพื่อการศึกษาใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ถ้าเราสมมติว่าเราตัดงบตัวนี้ออกเนี่ย20,000ล้านบาทเนี่ยเราเอางบพวกนี้เนี่ยมาสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้ประเทศไทยเราเนี่ยผมลงไม้สีมาคำนวณดูแล้วว่าถ้าสมมติเอาไปสร้างนายแพทย์พี่น้องทั้งหลายถ้าสมมติว่าเราเอาไปสร้างนายแพทย์เนี่ยสมมติเด็กที่เรียนว่าไม่ว่ายากดีมีจนอะไรล่ะถ้าสมมติว่าเขาจบม.ปลายเนี่ยที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ย
เอาไปให้เขาเรียนแพทย์เนี่ยนายแพทย์คนหนึ่งเนี่ยตามที่ลุงไม้สี่ถามมาจากนายแพทย์ที่จบลงจบออกมาใหม่ๆก็ดีแล้วจบออกมาได้สิบกว่าปีก็ดีเขาว่าใช้เงินประมาณคนละประมาณ4ล้านบาทจบนายแพทย์คนหนึ่งนี่นะอ๋อครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาแพทย์หรือว่าเป็นพวกไก่อายุรแพทย์ล่ะคือว่าหมายถึงว่าจบออกมาทำงานได้นะหมายถึงว่าออกมาบรรจุทำงานได้เนี่ยจะใช้เงินประมาณ4ล้านบาทพี่น้องครับเงิน4ล้านบาทเนี่ยถ้าเอาไปสร้างนายแพทย์เนี่ยมันจะได้คนหนึ่งแต่เงินที่เราเทิดพระเกียรติสถาบันกษัตริย์มันสี่มัน20,000ล้าน20,000ล้านลุงไม้สีมาคิดแบบทู่ๆแบบง่ายๆเลยว่าถ้าเราเอามาหารออกเนี่ยเงิน20,000ล้านเนี่ยเราจะสร้างนายแพทย์ได้ปีละประมาณ 5,000 คนครับ 5,000 คนนะอาเธอร์ 5,000 คนอ่ะครับสร้างนายแพทย์ได้ปีละ 5,000 คนหรือว่าวิศวกรก็ดีแต่วิศวกรเนี่ยที่ลุงไม้สี่เนี่ยถามบางคนบอกว่าอาจจะไม่ถึง4ปีละ4ล้านอ้อยไม่ถึงว่าสร้างออกมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงคนละ4ล้านว่างั้นอาจจะหย่อนหน่อยๆว่างั้นแต่นายแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ4ล้านบาทต่อคนว่างั้นที่ตั้งแต่เข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยเลยล่ะวันทะจนออกมาจบเป็นนายแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณ4ล้านคน4ล้านบาท4ล้านบาทจบออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเงิน 20,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าเราเอามาสร้างนายแพทย์นะครับพี่น้องทั้งหลายเราจะได้ประมาณ 5,000 คน 5,000 คนเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเปี้ยเลยครับแล้ว 5,000 คนถ้าเราส่งพวกนายแพทย์กลุ่มที่ว่าเนี่ยที่จบออกมาด้วยเงินทุนกลุ่มนี้เนี่ยให้เขาไปทำงานต่างประเทศครับครับครับใช่ครับเพราะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาก็ดีอังกฤษก็มีเยอะยิ่งร้ายเลยคือทั้งประเทศสหภาพยุโรป EU เนี่ยเขาจะขาดบุคลากรในทางการแพทย์ทางการพยาบาลมากเลยเนี่ยคือเขาขาดมากเลยเราสามารถที่ว่าเอาบุคลากรอย่างนายแพทย์ที่ผมว่าเนี่ยปีละ 5,000 คนเนี่ยครับออกไปทำงานเนี่ยคิดดูนะพี่น้องว่าปีหนึ่งจะขนเงินเข้าประเทศได้เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราจะไปเทียบกับไอ้พวกตาสีตาสาทั้งหลายที่ว่าไปค้าแรงงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางก็ดีหรือว่าแถวเกาหลีแถวญี่ปุ่นแถวประเทศไต้หวันฮ่องกงทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ส่วนมากเนี่ยจะไปทำงานเราไม่รู้ถ้าไม่คิดรวมเงินโอด้วยเนี่ยไม่คิดเงินล่วงเวลาด้วยเนี่ยมันจะได้ประมาณเดือนหนึ่งนะไม่เกิน 30,000 บาทเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นเลยเพราะว่าลุงไม้สี่ก็มีลูกหลานหลายคนที่ไปทำงานตะวันออกกลางเขาว่าอย่างมากก็ไม่เกิน 30,000 บาทลุงต่อปีต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนนะแต่ที่นี้ที่ว่ามันได้นะมากหน่อยคือว่ามันเพิ่มขึ้นมาหน่อยคือเงินล่วงเวลาว่างนั่นนั่นแหละแต่ถ้าเป็นนายแพทย์นะนายแพทย์คนหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยในต่างประเทศไม่ว่ายุโรปหรืออเมริกาอย่างน้อยๆเงินเดือนล้านกว่าบาทต่อเดือนนะต่อเดือนครับ1คนต่อละต่อล้านบาท1พูดง่ายๆว่าตีไปขีดเส้นกลมๆอาจจะได้มากกว่าล้านบาทก็ได้แต่รู้ไหมสีคิดน้อยไงเอาว่าเดือนละล้านบาทต่อคนน่ะแล้วการที่ว่าสร้างบุคลากรการแพทย์ขึ้นมาเนี่ยมันตกโดยเฉลี่ยเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยแบบว่าจบกันหลักสูตรเลยเนี่ยเอาแบบตีกันคร่าวๆเนี่ยตกประมาณเดือน A ประมาณเท่าไหร่ครับถึงว่าจะจบออกมาเป็นบุคลากรเขาบอกว่า4ล้านบาทไง4ล้านลุงถามจากนายแพทย์เลยนะเนี่ย4ล้านบาทต่อคนต่อคนแล้วไปทำงานเมืองนอกเนี่ยได้ตกเดือนละ1ล้านบาท1ล้านบาทต่อเดือนผมนะคิดเส้นเอาแค่นั้นคือว่ามันมากกว่าอยู่แล้ว1อาตีไป1ปีก็เป็น12ล้าน12ล้านต่อปีนั่นแหละโอ้มาคือว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยไงระหว่างกับส่งไอ้ส่งไอ้พวกไอ้จบป.5 ป.6 หรือพวกม.1 ม.2 ทั้งหลายไปทำเนี่ยเพราะว่าคนที่ไปทำงานเมืองนอกส่วนมากมันจะจบระดับนี้ครับครับคือว่าไปใช้แรงงานไปใช้แรงงานตามไอ้พวกไอ้นั้นไงพวกฐานขุดเจาะมั่งพวกฐานตำรวจอะไรเขามั่งนี่แหละแล้วหรืออย่างพวกอย่างผู้หญิงก็ไปเป็นคนใช้อย่างเงี้ยไปหรือว่าไปเก็บ
ก็ได้ยินว่ามีบางทีก็ต้องไปเก็บอะไรผลไม้ตามสวีดงสวีเดนนิวซีลงซีแลนด์อย่างเงี้ยคือว่ามันได้ถูกไงเพราะว่าความรู้เราไม่มียังไงแต่ถ้าสมมติว่าเราส่งนายแพทย์ออกไปเนี่ยมันจะได้เรียกว่าเหลือคณานับเลยมันเทียบกันไม่ได้หรืออย่างวิศวกรอย่างเนี้ยพวกวิศวกรเนี่ยผมตีให้เลยเนี่ยเขาบอกวิศวกรทั้งหลายมันก็ได้เดือนแล้วเขายังเขาบอกนะคนที่ว่ารู้จักกับลุงไม้สี่ที่เขาบอกว่าเขาไปทำที่ออสเตรเลียในวิศวกรก็ตกประมาณเดือนละล้านเหมือนกันเดือนละล้านเหมือนกันเราไม่คิดเอามากเกินนั้นไงคิดว่าเดือนละล้านเนี่ยพี่น้องก็ลองคิดดูว่ามันมหาศาลจากไหนเงิน1ล้านกับเงิน4 5หมื่นเนี่ยมันต่างกันมากเลยต่างกันมากแล้วถามว่าเงินที่ว่าเขาไปทำงานจากนู่นมันจะย้อนกลับมาเมืองไทยไหมมันย้อนมันมาเขาเศรษฐกิจเขาดีเขาก็มาซื้อมาจ่ายใช้มาจ่ายไงครับสมมติว่าครอบครัวเขาได้เงินมาเงี้ยไม่มีใครเขาจะไปจบเก็บเอาไว้ไอ้ในธนาคารหรอกครับเขาก็มาซื้อรถเอารัฐบาลก็ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสารพัดอย่างไอ้คนที่ผลิตรถก็ได้ขายได้รถขายรถได้อีกใช่ไหมครับพอขายรถได้รัฐบาลก็ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกไงนั่นคือว่ามันจะเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นลูกโซ่คือคิดแบบทักษิณชินวัตรเขาคิดอ่ะครับทักษิณชินวัตรคิดแบบนี้นะพี่น้องบอกว่ามันจะได้เป็นลูกโซ่คือมันไม่ได้เป็นเงินเป็นก้อนใหญ่หรอกแต่ทีนี้มันได้หลายก้อนไงครับหลายก้อนเข้ามามาก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 เข้ามามันก็จะเยอะขึ้นมาเองแบบโครงการจำนำรับจำนำข้าวก็เหมือนกันมันจะเป็นลูกโซ่แต่ก็เหมือนนั่นแหละแต่คือว่าให้ถ้าเกิดว่าให้ได้คิดเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ซื้อรถอ่ะมันก็เป็นบ้านสารพัดอย่างส่งลูกเรียนหนังสือครับก็มีแต่ถ้าไปซื้อหนังสือ รัฐบาลก็ได้เงินส่วนเขาเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกเหมือนเก่าเนี่ยก็ได้อีกเหมือนเก่านั่นแล้วก็ไอ้คนที่พิมพ์หนังสือมาก็ขายได้อีกแล้วก็ยังไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรภาษีเงินได้ได้อีกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะคือมันมีแต่ได้กับได้ไงเนี่ยนี่หมายถึงว่าการส่งคนไปทำงานเมืองนอกนะเนี่ยแล้วถ้าสมมติเรามาสร้างทางเนี่ยลุงไม้สี่มีประสบการณ์เพราะเคยรับราชการเคยไปอยู่หน่วยทหารพัฒนาเขาเรียกว่านพค.นั่นแหละนพค.ทั้งหลายนพค.ทหารหน่วยทหารพัฒนาเนี่ยเคยไปสร้างทางตามชนบทครับพี่น้องสมัยนั้นที่พูดเนี่ยมันก็หลายปีแล้วเพราะลุงไม้สี่ออกมาหลายปีลาออกมาหลายปีแล้วครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเราไปสร้างทางลูกหลังเราไม่ได้ซื้อกำนันผู้ใหญ่บ้านหาให้คือว่าตัดไปเลยตัดเรื่องดินลูกหลังเราไม่ได้ซื้อเราเพียงแค่ว่าใช้รถของนพค.เนี่ยไปขนมาแล้วก็ไปอัดไปบดใช่ไหมแล้วก็ไปลาดยางเนี่ยมันจะตกกิโลนึงประมาณ3ล้านบาทกิโลละ3ล้านบาทกิโลนึงน่ะประมาณ3ล้านบาทบแต่ถ้าทำถนนแบบมาตรฐานจริงๆเลยเนี่ยมาตรฐานต่อให้ว่าซื้อดินซื้อลูกหลังซื้อทรายอะไรก็ช่างต้นเนี่ยลุงไม้สี่ไปขอตัวเลขมาจากเพื่อนที่ยังรับราชการอยู่เขาบอกมาอย่างนี้ครับว่าถ้าถนนมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานเป๊ะเลยเนี่ยเกรด A เลยครับเกรด A เลยละครับมันจะตกกิโลนึงประมาณ10ล้านบาทกิโลละ10ล้านบาทถนนมาตรฐานนะมาตรฐานมากเลยแหละกิโลละ10ล้านบาทถ้าเงิน 20,000 ล้านนะพี่น้องฟังดีๆนะครับเงิน 20,000 ล้านน่ะเอามาสร้างทางเนี่ยเรียกว่าทางลาดยางเนี่ยในเมืองไทยของเราเนี่ยถ้าแบบว่าสร้างแบบมาตรฐานเลยเรียกว่าไม่มีที่ตีเลยมันจะได้ 2,000 กิโล 2,000 กิโล 2,000 กิโลขีดเส้นใต้เลยนะครับเพราะว่ากิโลละ10ล้านบาทได้ 2,000 กิโลนะครับพี่น้องระยะทาง 2,000 กิโลเนี่ยก็เท่ากับว่าจากกรุงเทพไปเชียงรายมา2รอบไปกลับนั่นแหละใช่ครับมาอาจจะได้มากเกินกว่านั้นอีกด้วยเพราะกรุงเทพเชียงรายมันไม่ถึง1,000กิโลเนี่ยประมาณตก900กว่านั่นแหละนั่นแหละผมตีให้เลยกรุงเทพเชียงรายนั่นแหละไปกลับเนี่ยถนนน่ะพี่น้องลองคิดดูถ้าสมมุติว่าเอาเงินพวกนี้5ปีนะพี่น้อง5ปีเนี่ยไปสร้างมันก็จะได้ถนน10,000 กิโล 10,000 กิโล5ปี 50,000 กิโลนะครับแล้วที่นี่ประเทศไทย
แล้วจะไปเอาที่ตรงไหนสร้างนักหนาน่ะนะสร้างถนนลาดยางน่ะพี่น้องลองคิดดูดิเนี่ยไอ้ทางลูกหลังไอ้ที่มันบอกไอ้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันมาบอกว่าไปสร้างทางลูกหลังให้เสร็จก่อนถึงมาสร้างถนนพวกนี้ว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยเนี่ยเอาเงินพวกนี้มาสร้างเพียงแค่5ปีเนี่ยพี่น้องเอ้ย5ปี 10,000 กิโลพี่น้องลองคิดดูที่เนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นนี่ไงเขาเรียกว่างบมันสูญเปล่าไปอ่ะครับงบเทิดทูนสถาบันเนี่ยเนี่ยมันสูญเปล่านะพี่น้องและอีกอย่างนึงก็งั้นไงเงินเดือนพวกองคมนตรีลูกไม้สีคิดในใจบอกว่าถ้าเราไม่มีสถาบันกษัตริย์เราก็ต้องไม่มีไอ้พวกไอ้นี่ไงพวกสถาบันคนแก่พวกไอ้ที่เรียกว่าเท่าเหลาเหย่คือสถาบันองคมนตรีพวกองคมนตรีลูกไม้สีได้ยินมาว่าแต่ละคนเงินเดือนประมาณแสนกว่าแต่ลูกไม้สีไม่คิดเอามากหรอกคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยตีซะว่าทั้งคนขับรถด้วยเพราะว่าคนขับรถก็มีเงินเดือนอีกต่างหากนะแล้วมีรถประจำตำแหน่งอีกลูกไม้สีเตียวง่ายเดือนหนึ่งประมาณแสนสองคนหนึ่งนะเตียวแค่นั้นแหละตัดง่ายๆตัดง่ายๆเลยปีหนึ่งมันก็จะตกองคมนตรีมันตั้งได้ประมาณ18คนว่าไงครับปีหนึ่งตก24ล้านบาทครับ24ล้านบาทเนี่ยเนี่ยเฉพาะของสถาบันไอ้องคมนตรีอย่างเดียวนะครับครับเนี่ยแล้วลุงไม้สียังไม่ได้ไปคิดค่าซูห้อยไอ้พวกขับรถอาที่ว่าค่าจ้างไอ้เงินเดือนของไอ้คนขับรถอีกนะครับครับเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นเลยเนี่ยและที่ลุงไม้สีมาคิดดูแล้วเนี่ยที่มันเหลือกำหนดกฎเกณฑ์จริงๆเลยเนี่ยคือการถือหุ้นในบริษัทปตท.ครับไอ้นี่ก็อยากบอกให้พวกเราเรียกพวกสลิมกันแล้วกันเนี่ยเนาะเรียกว่าขีดเส้นใต้เลยเพราะว่าก็มีหลายคนเข้ามาหลังไมค์ลุงไม้สีมาด่าลุงไม้สีบอกว่าสถาบันกษัตริย์อย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็อยากให้พวกคุณเนี่ยเข้าไปถามดูที่ไปถามครูเกอร์ดูที่ทุกวันนี้มันยังมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ลุงไม้สีเนี่ยเอามาจากคำพูดของนายปิยะสวัสดิ์อมรนันท์นายปิยะสวัสดิ์อมรนันท์พูดเมื่อปี2558ช่วงนั้นลุงอยู่ที่เวียงจันทร์ลุงไม้สีอยู่ที่เวียงจันทร์ครับเขาพูดว่าผู้ถือหุ้นในปตท.เนี่ยบริษัทปตท.แห่งประเทศไทยเนี่ยคือถือหุ้นใหญ่โดยกระทรวงการคลังประมาณ 51% รองลงมานั้นคือกองทุนลัดดาวันบางทีก็เรียกว่ากองทุนกุหลาบแก้วว่างั้นมันแต่มันเป็นเงินทุนอันนี้แหละแต่มันเป็นแบบบริษัทโฮลดิ้งไงแบบบริษัทลูกกันน่ะครับกองทุนลัดดาวันเนี่ยถืออยู่ 22% พี่น้องลองคิดดูนะพี่น้องสลิมที่รักทั้งหลายปีหนึ่งเนี่ยกำไรของปตท.รู้ไหมสีไม่คิดเอามากหรอกเพราะว่ามันขึ้นลงบางปีบอกว่ากำไรสุทธิประมาณ1,200,000,000 บาทก็มีบางปีก็บอกว่า1,700,000ก็มีเพราะว่านี่ลุงไม้สีไปเอามาจาก Google นะครับไม่ได้เอาตัวเลขมามโนเองนะครับ คือว่าหัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยไอเศษจากล้านบาทลุงไม้สีไม่เอาละเอามันแค่ว่าปตท.ปีหนึ่งเนี่ยเมื่อหักกำไรสุทธิแล้วเนี่ยมีกำไรประมาณ1,000,000,000 บาทครับถ้า1,000,000,000 บาทเนี่ยไอถ้ามาแบ่งตามหุ้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์โดยกองทุนลัดดาวันหรือกองทุนกุหลาบแก้วนี่ก็ช่างเถอะเนี่ยเขาจะได้มา 22% ไง 22% เนี่ยก็เท่ากับเท่าไรแล้วนะก็มันปีหนึ่งสมมุติว่าล้านหนึ่งใช่ไหมครับสมมุติว่าล้านหนึ่งถ้า 20% 20% มันก็ 200,000 ไม่ใช่เหรอนะครับเนี่ยครับพี่น้องสถาบันกษัตริย์โดยกองทุนลัดดาวันหรือกองทุนตลาดแก้วกระช่างเท่านี้จะได้มาปีหนึ่งปีละประมาณ200,000,000 บาทครับ
วนแบ่งอ่ะส่วนแบ่งจากปตท.มาเนี่ยปีนึงประมาณ200,000 ล้านบาทโอ้โหพี่น้องเอ้ยล้านบาทไอ้ว่างงบเทิดทุนสถาบันว่ามากแล้วนะอันนี้ยังเขาเรียกว่ามานอนกินเปล่าเลยเนี่ยปีละ200,000 กว่าล้านบาทพี่น้องเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยแล้วพี่น้องจะว่ายังไงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็แล้วเอาไว้ทำไมสถาบันกษัตริย์ครับเนี่ยสถาบันกษัตริย์เนี่ยในขณะที่เรียกว่าประเทศไทยกำลังจนกำลังพูดง่ายๆว่าจะปิดเขาเรียกว่าปิดว่าประมาณกระแทบจะไม่ลงแล้วครับเงินที่จะเอามาให้อุดหนุนคนเฒ่าคนแก่หรือว่างบคนจนก็บอกว่าจะต้องทยอยให้เห็นนั่นแหละใครเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันนี่แหละบอกว่าเงินทุนยังขาดเงินที่จะมาสนับสนุนงบคนเฒ่าคนแก่หรือว่างบคนยากคนจนที่ว่าไปให้ไปลงบัญชีเป็นเขาเรียกว่าราษฎรจันทานราษฎรจันทานเอาจันทานที่เนี่ยครับในอินเดียมันก็มีกษัตริย์แพทย์สูตรใช่ไหมแล้วก็จันทานใช่ไหมครับบุคคล4จำพวกเนี่ยแต่ประเทศไทยเนี่ยมันก็มีกษัตริย์ใช่ไหมครับอำมาตย์แล้วก็พวกแพทย์กับพวกสูตรกับอย่างพวกเรานี่แหละพวกสูตรเนี่ยต่ำกว่าสูตรน่ะก็คือจันทานนั่นแหละผมคิดว่าคนที่ว่ารายได้น้อยที่ไปลงทะเบียนคนจนน่ะคือเขาให้พวกท่านน่ะไปลงทะเบียนเป็นคนจันทานโอ้โหง่ายๆนั่นแหละความเลยฮะนั่นเอาเรื่องจริงพวกท่านไม่ใช่ว่าผมไม่พูดเล่นนั่นเนี่ยเนี่ยแต่พอคุณลุงพูดอย่างเงี้ยมาเนี่ยมันทำให้มองเห็นเลยมองเห็นภาพนะสมัยช่วงยุคทักษิณเนี่ยจะมีการที่ว่าโครงการปลดหนี้ให้กับประชาชนไอ้นั้นยังไม่มีเผ่าจันทานเลยอันนั้นคือว่ามันทำให้ประเทศไทยและประชาชนคนไทยเนี่ยในประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนจากว่า สมควรที่จะมีคนชนชั้นจันทานเนี่ยในประเทศคือว่าทำให้กับหมดไปแต่มาไปแล้วไงแต่พอมาถึงยุค60เนี่ยยุคช่วงที่ว่าเลอันไตเนี่ยกลับมาสร้างให้มันมีระบอบจันทานเอาจันทานเอาจันทานขึ้นมาเนี่ยเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะไม่ผมลุงไม้เสียพยายามเข้าใจในบริบทของสังคมหรอกแต่ทีนี้มันรักไม่ได้ไงเขาให้พวกท่านไปลงทะเบียนคนจนเนี่ยไอ้นี้แหละครับเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการเหยียดขนาดหนักเลยเนี่ยถ้าท่านไปถือบัตรเขาเรียกว่าลงมาสี่กันได้ยินมาว่ามันจะมีบัตรใช่ไหมบัตรช่วยเหลือบัตรอะไรนะพวกบัตรรถไฟฟรีรถเมฟรีพวกไฟฟ้าปลาปลาอะไรเนี่ยแล้วก็ซื้อถ้าท่านถือไอ้นั้นน่ะถ้าท่านถือไอ้บัตรนั้นก็เท่ากับท่านลดตัวลงไปเป็นจันทานนั่นแหละครับต่อไปท่านอาจจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงการลงคะแนนนะว่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันจะมีที่ว่าบัตรส่วนลดในการจับจ่ายสินค้านี่ก็จะเป็นของพวกไอ้ร้านธงฟ้าร้านของอันนั้นนะเขาบอกว่าของเนี่ยจะดีไม่ชั่วมึงต้องซื้อก่อนแล้วนะจะดีจะชั่วมึงต้องซื้อจากร้านจัดธงฟ้าถ้าไม่ซื้อจากร้านนั้นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พี่น้องก็ลองคิดดูนะมันบอกว่าให้ค่าลดค่ารถไฟใช่ไหมครับค่าที่ว่าค่าโดยสารรถไฟกูก็อยากจะถามพ่อโคตรแม่มึงบางทีคนที่เขาอยู่จังหวัดนู้นน่ะที่ว่าไม่มีไอ้แม่ห้องสอนน่ะครับจังหวัดเชียงรายอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนรถไฟอ่ะน่ะครับมันไม่มีรถไฟเอาเรื่องจริงเนี่ยโอ้เอาลองคิดดูคือว่าผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะมันให้สวัสดิการแบบว่ามันแบบมันพิลึกอ่ะมันไม่คิดไม่ได้ไงผมก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันผิดมันแปลกมันแบบว่ามันเพี้ยนเพี้ยนอ่ะคือว่ามันเพี้ยนตามผู้บริหารประเทศเลยนะไอเลอันไตเนี่ยมันคน5 สลึงนั่นเนี่ยมันเกินบาทไปนั่นน่ะครับเพราะฉะนั้นก็ได้สิ่งที่ว่าไม่สมควรจะเอามาทำมันก็เอามาทำไงก็เนี่ยบอกว่าค่าโดยสารรถไฟ500 บาทหรือ700 บาทรู้ไหมสี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วครับลองคิดดูว่าไอ้คนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาไม่ได้นั่งรถไฟมันเป็นอย่างนั้นคนจังหวัดเชียงรายเขาไม่มีรถไฟแล้วเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วคือว่าเอาบัตรจังหวัดเลยก็ไม่มีเอาบัตรไปยื่นกับอะไรรถ300มันไม่ได้ให้อ่ะเอาแล้วมันไม่ได้ให้นั่นแหละเพราะฉะนั้น
อันนี้คือบัตรจันทานผมก็บอกนะครับนะมันออกนอกเรื่องไปแล้วทีเดียวแล้วก็เงินนั้นอีกอ่ะเงินที่รัฐบาลจะต้องเอาไปจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนไทยทุกคนเนี่ยจะต้องเอาไปจ่ายเนี่ยลุงไม่เสียจำได้ว่ายุคสมัยของท่านนายกยิ่งรักที่มีการทะเลาะเนี่ยถึงขนาดทะเลาะกันในสภาเลยนะมันมีส.ส.ประชาธิปัตย์บางคนไปบอกว่ารัฐบาลของท่านนายกยิ่งรักเนี่ยให้เงินเขาเรียกว่าเงินประจำปีแก่วังเพราะว่าต้องจ่ายนะอันนี้ก็มีนะเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะพี่น้องทั้งหลายวังแต่ละวังเนี่ยเขาจะมีเงินจากรัฐบาลนี่แหละไปให้เงินรัฐบาลก็เอามาจากหยาดเหงื่อของท่านทั้งหลายนั่นแหละเอามาจากภาษีของท่านน่ะเอาไปจ่ายให้วังเนี่ยมันจะมีลุงจำได้มันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาโต้พรรคประชาธิปัตย์ไงบอกว่าคุณไปหลับหัวหลับตาที่ไหนคุณไม่รู้เนี่ยเนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้เงินอุดหนุนประจำปีแก่วังเนี่ยมากกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์อีกโดยที่ว่ามีการจ่ายไปให้เขาเรียกว่าวังสวนจิรดาเนี่ยปีละ 12,000 ล้านเอ้ยไม่ใช่ 1,200 ล้าน 1,200 ล้าน 1,200 ล้านแล้วก็วังสุโขทัยของไอ้นั้นของไอ้ลอยสิบบ้าหีนี่สมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยจ่ายให้ปีละ800ล้าน800ล้านวังสะปทุมของอีนางขาทางผมไม่หวีหอยไม่ล้างนี่ก็ตกปีละ600ล้านโอ้โหครับเนี่ย3วังเนี่ย3วังพี่น้องมันตกเป็นเงินเท่าไหร่ตกเงินเป็น 2,600 ล้านนะ3วังเนี่ยครับ600 800กับ 1,200 ใช่ไหมลงไม้สี่ไปรวมยอดดูแล้วมันตกประมาณปีละ 2,600 ล้านเพราะว่าวังจิตรดาสวนจิตเนี่ยมัน 1,200 แล้วใช่ไหมครับแล้วก็วังไอ้เสี่ยวโอ้บ้ายหีนี่ก็อีก800มันก็เท่ากับรวมกันแล้วก็บวกกันก็เป็นเท่ากับ 2,000 ใช่ไหมครับแล้วก็มาของอีนางขาทางนี่อีก600เป็น2เป็น2,600 ล้านแต่วังของอีปาทูคอหักนั่นลุงไม่สีไม่มีตัวเลขเนี่ยเราเอาที่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐบาลยิ่งรักท่านไปแฉในสภาให้ไอ้พวกพรรคประชาธิปัตย์ฟังไงบอกว่าเราหมายถึงว่ารัฐบาลท่านนายกยิ่งรักเนี่ยให้มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาเรียกว่าเงินประจำปีอ่ะไอ้เนี่ยพี่น้องลองคิดดูเนี่ยงบเทิดพระเกียรติกับปีหนึ่งตกประมาณ 20,000 ล้านแล้วเงินเดือนขององค์คมนตรีก็ประมาณ24ล้านแล้วก็ยังต้องไปเสียเงินนี่ไงเงินประจำปีให้วางต่างๆนี่อีกปีหนึ่งตก 2,600 ล้านบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับเนี่ยแล้วนี่ได้ยินว่านางขาถานางไอ้ปะทูคอหักก็ไปสร้างบ้านอยู่ที่ปากช่องนู่นก็มีนะแล้วก็ต้องจ่ายให้มันอีกกันนะเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นลุงไม่สีกเลยยังมองไม่เห็นไงครับมองไม่เห็นความจำเป็นที่ว่าจะเอาไว้ทำไมสถาบันกษัตริย์เนี่ยครับเพราะว่าที่เคยอ่านเคยรู้เคยเห็นเคยฟังมาอย่างราชวงศ์อังกฤษเนี่ยเขาเป็นราชวงศ์เก่าแก่ยิ่งกว่าของประเทศไทยเราใช่ใช่แต่อันนั้นอ่ะทางรัฐสภาเขาคุมการใช้เงินนะขนาดจะไปซ่อมวังเนี่ยพระราชวังบักกิ้งหงบักกิ้งแฮมอะไรเนี่ยลุงไม้สีก็จำได้มั่งไม่จำไม่ได้มั่งชื่อวังเขาเห็นว่ามันสร้างมาเป็นร้อยปีแล้วไงมันก็ชำรุดทรุดโทรมทางวังเนี่ยจะไปขอเงินจากรัฐบาลรัฐบาลเขาไม่ให้เขาบอกว่าเอ้าก็วังมีอยู่แล้วนี่กษัตริย์สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษก็มีรายได้อยู่แล้วเนี่ย คุณก็ต้องเอาเงินของคุณที่ไปซ่อมวังนั่นน่ะนั่นคือเขาพูดแบบด้วยเหตุผลอันที่เป็นความจริงใช่ไหมแต่ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้นน่ะประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกก็ต้องเอาเงินจากรัฐบาลรัฐบาลมาจากไหนก็จากประชาชนคนไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคุณลุงครับผมที่คุณลุงพูดมาถึงเรื่องพระมหากษัตริย์เนี่ยผมก็รู้สึกนะว่าเพราะว่าผมก็ได้อ่านหนังสือจากหลายๆสำนักเนี่ยก็พูดถึงการเรื่องที่ว่าประเทศนั้นๆเนี่ยควรที่จะมีกษัตริย์หรือไม่เนี่ย
กับที่ว่าไอ้เรื่องที่ว่ามอมมัวไอ้มอมมัวมัวเมาประชาชนเนี่ยให้หลงรักให้หลงเชื่อว่าเป็นสมมุติเทพบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ดีเนี่ยครับในตัวเนี้ยคุณลุงคิดว่ามันสมควรที่จะหมดไปหรือยังนะครับคุณลุงที่ว่ามายุคถึงร.10เนี่ยหมดมันต้องหมดเพราะว่าอะไรมันไม่มีประโยชน์ครับยังเอากรณีที่ว่าเป็นข่าวเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วมาเนี่ยก็ข่าวที่เรียกว่าไอ้ร้อยสิบบ้าหีมันเอาอันนั้นไงเขาเรียกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์หรือว่าทรัพย์สินส่วนกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยเอาเข้าไปไว้อยู่ใต้อกมันไปเรียบร้อยแล้วนี่เนี่ยเขาบอกว่ามีเงินเนี่ยมีเป็นล้านล้านบาทนะพี่น้องมีเป็นล้านล้านบาทนะแล้วที่นี่เขาก็เอาไปไว้อยู่ใต้เขาเรียกว่าในการดูแลของเขาเองแล้วแทนที่ว่าเขาจะเอาเงินพวกนั้นเนี่ยมาเป็นค่าดำรงชีพใช่ไหมมาเป็นค่าจ้างพวกไก่ทหารรักษาวังหรือว่าจ้างคนมาทำความสะอาดวางปลูกหญ้าปลูกดอกมุ้งดอกไม้แต่นี่เขาเอาเงินจากรัฐบาลทั้งนั้นเนี่ยมันต่างกันไหมล่ะคุกเขาก็ยังมีเป็นคุกส่วนตัวของเขาอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยพี่น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าในวังวัฒวีวัฒนาเนี่ยเขามีคุกนะครับเขามีคุกส่วนตัวถ้าท่านไม่เชื่อท่านไปอ่านอยู่ในราชกิจจานุเบกษาได้เลยเขาเรียกว่าคุกส่วนพระองค์แต่มันคล้ายๆว่าเป็นสาขาเรือนจำไอ้นั่งไงเรือนจำกลางคลองเปรมออกไปอ๋อครับ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 คือว่าคุกนั้นเขาเอาไว้ขังคนข้าราชบริพารของเขาเองไงคือหมายถึงว่าถ้าเขาจะปล่อยเวลาไหนก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะขังไว้กี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องของเขาจะไม่เกี่ยวกับทางรัฐบาลไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทางราชทัณฑ์คือเมื่อเขาพอใจจะปล่อยเขาก็ปล่อยอย่างกรณีของพลตำรวจพออะไรที่ว่าเป็นญาติเมียเขานั่นน่ะพงพัฒน์พลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์น่ะอันนั้นก็ไปติดคุกใช่ไหมล่ะติดคุกในเรื่องที่เรียกว่ามาตรา112อันนั้นเขาก็ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยไม่กี่ปีเขาปล่อยออกมาควันยังไม่จางเลยเนี่ยพ่อตาแม่ยายเขาที่ว่าเป็นพ่อแม่ของศรีรัตน์อันนั้นเขาก็ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยคนเขาก็รู้กันทั่วมันก็ไม่รู้เฉพาะบางคนที่เรียกว่าไม่พยายามศึกษาหาความรู้เท่านั้นแต่ลุงไม่เสียก็บอกในที่นี้เลยว่าเขาปล่อยออกมาแล้วคนตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์ปล่อยออกมาเอผมสงสัยพ่อตาแม่ยายเขาก็ปล่อยออกมาผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับคุณลุงอย่างเช่นที่ว่าเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันมีคนที่ว่าออกมาพูดเนี่ยระดับที่ว่าเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันว่าเอ้ยเหตุใดเพราะเหตุใดกษัตริย์ถึงต้องมีเมียหลายคนเนี่ยไอ้นี่มันเป็นความจำเป็นเนอะครับคุณลุงครับมันไม่จำเป็นแล้วก็ถ้าสมัยเมื่อก่อนมันอาจจะใช่คือว่าเนี่ยผมขอในเหตุผลแบบว่าของคุณลุงเลยดีกว่าอย่างเช่นขอเทียบกับร.10ก็ได้อ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวลุงจะพูดให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยกษัตริย์มันจำเป็นต้องมีเมียหลายคนเพราะมันต้องการลูกไงครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเขาเรียกว่าปกครองแบบระดับเขาเรียกว่าทำเป็นหัวเมืองไงหัวเมืองต่างๆเช่นจังหวัดอุบลเนี่ยมันก็จะเป็นหัวเมืองทั้งอุบลทั้งภาคอีสานเนี่ยก็จังมันก็เอาลูกตัวเองน่ะคล้ายๆว่าเป็นเจ้าต่างเมืองไงต่างพระเนตรพระกันคือจะเอาคนอื่นไปก็ไม่ไว้ใจใช่ไหมว่าเป็นกบฏกระด้างกระเดืองอย่างเงี้ยคือเอาลูกในไส้ตัวเองไปเนี่ยคือว่าอย่างน้อยๆมันก็ไม่คงจะไม่ฆ่าพ่ออย่างเงี้ยนั่นแหละก็เมื่อมันมีหลายเมืองกษัตริย์ก็จำเป็นต้องมีลูกหลายคนก่อนเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าทุกวันนี้กษัตริย์นี่เขาไม่ได้มาบริหารประเทศโดยความเป็นจริงนะครับโดยความเป็นจริงเขาไม่บริหารประเทศหรอกเขามีตัวบริหารแทนคือนายกรัฐมนตรีไงมันทุกวันนี้มันเลยไม่จำเป็นไงมันไม่จำเป็นที่ว่ากษัตริย์จะต้องไปมีเมียหลายคนเพราะว่ากษัตริย์ไม่จำเป็นจะต้องไปมีเขาเรียกว่าไอข้าต่างเจ้าข้าต่างเมืองทั้งหลายมันสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเรื่องการมีหลายเมียของกษัตริย์ลุงที่ลุงรู้มาเนี่ยกษัตริย์ประเทศอื่นเขาก็มันก็อาจจะมีมั่งเช่นว่าสุลต่านบูไนอย่างนี้อาจจะมีนะเพราะที่ลุงรู้มาเนี่ยแต่เขาไม่ประเจิดประเจ้อเหมือนในกษัตริย์รัชกาลที่10ของเรานี่
รัชกาลที่10นี่คือเห็นลูกใครเมียใครถ้าสวยถูกตาก็เป็นใช้ได้เลยนั่นเนี่ยก็ไม่เห็นหรือก็นามสกุลหลวงไทยวัชิราลงกรวัชิราคนเพียบเลยไม่เห็นเลยนั่นนั่นแหละนั่นคือเมียนั่นน่ะเมียทั้งนั้นเขาเรียกว่านางสนมนางสนมนามบังบัดความไข้นั่นแหละคือเฉพาะที่ว่าลุงเห็นไปเปลี่ยนนามสกุลเก่าเขาทิ้งไปแล้วเอานามสกุลใหม่ที่ไปตั้งขึ้นมาเนี่ยมันตั้งตกกว่า10กว่าคนแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าสมมตินะว่าถ้าอีกต่อไปอีกคงอีกไม่นานหรอกมันกษัตริย์วชิราลงกรเนี่ยถ้าสมมติว่าอีกต่อไปเนี่ยมันอาจจะเพิ่มมาเรื่อยๆไอ้นามสกุลแปลกๆนี่นะนามสกุลที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะ30คนขึ้นไป30คนเนี่ยถ้าวชิราลงกรไปนอนกับคนนึงวันคืนนึงนอนกับไอ้คนนี้คนนึงหมายถึงว่านอนคนละวันละวันละวันนอนคนละคืนไปเนี่ยก็เดือนนึงถึงจะมาโผล่มาหามาเริ่มต้นจากคนที่1ใหม่คนหนึ่งใหม่ครับก็เรียกว่าไอ้อะไรที่จังอยู่จังหวัดนครปฐมอายเลยก็แล้วนั่นแหละนั่นแหละแล้วอย่างเงี้ยในความรู้สึกของคุณลุงเนี่ยกับการที่ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไปยัดเยียดความความเป็นผัวความเป็นผัวให้เนี่ยกับในผู้หญิงแต่ละคนแต่ละคนแล้วกับการที่ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมองเห็นว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสมมุติเทพบ้างอะไรก็แบบที่ว่าเป็นที่เคารพบูชาเงี้ยคุณลุงว่าความต่างในตัวเนี้ยมันสมควรที่จะลบล้างไปไหมหรือว่ายังไงครับคุณลุงถ้าสมมติอย่างเขาว่านะครับคำว่าสมมติเทพเนี่ยสมมติเทพคือเทวดาเทพตระดาทั้งหลายมันจะต้องเป็นผู้มีศีลนี่ไงครับถ้าไม่มีศีลเขาก็ถีบตกสวรรค์อย่างที่เขาว่าเทวดาตกสวรรค์นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลจะไปแย่งผัวใครเมียใครลูกใครเขามาได้ยังไงแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันเลวมันใช่ว่าเลวเฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็เลวนะอย่างอาทิเช่นเอาค่ะอีบัวไงไอ้กะหรี่นัมเบอร์วันกะหรี่นัมเบอร์วันอีนั้นมันอยากได้ใครมาเป็นผัวมันก็เอาแต่มันไม่เอามายึดคล้ายๆว่ามันเอามาแบบว่าแค่เปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติอ๋อครับว่าอย่างไอ้ผู้พันเบิร์ดดังๆที่ว่าตอนนั้นสมัยพระเนเรศวรเนี่ยมันเข้าไปนอนทั้ง10กว่าวันนั่นน่ะแบบว่าออกมาว่าทั้งนั้นแหละออกมาโรยเลยว่านั่นแหละก็เรื่องจริงอ่ะเรื่องเนี้ยครับถ้าจะถามพวกนี้ต้องไปถามคุณนิรุตศิริจัญญาเพราะผมลุงเคยได้ยินเหมือนกันพวกเนี้ยครับแต่อันนั้นเขามันรุ่นใหญ่ใช่มั้ยมันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยที่ตามความเป็นจริงแล้วทุกวันเนี่ยมันเล่นเอาแต่ปกอ๋อมันไปอย่างนั้นไม่เห็นวัชิราลงกรณ์วัชิราลงกรณ์เนี่ยอายุตั้ง65 66ไปแล้วใช่ไหมดูเมียแต่ละคนที่ไรน่ะอายุ20กว่าทั้งนั้นน่ะคือไอ้เหล่าๆมันไม่เอาเลยเหล่าเหยทั้งหลายเนี่ยยังเมียอยู่ที่จังหวัดระยองที่ว่าเตะพ่อตากระดูกซี่โครงหักเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าวังสวนหรือวังนี่แหละมันเคยไปเหยียบสักทีหรือเปล่าเนี่ยลูกมันมีกี่ข้ออยู่ลพบุรีก็มีนะเนี่ยอยู่ลพบุรีก็มีอยู่ลพบุรีก็มีเนี่ยลูกมันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลุงถึงบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยเลิกได้แล้วพี่น้องคนไทยเอ้ยเขาไม่ได้ให้อะไรเราหรอกแม้กระทั่งว่าเวลาเขาจะเดินทางไปไหนเห็นไหมเขาต้องกั้นทางตำรวจต้องเสียเวลาต้องไปจับไม่ไปจับแทนที่จะเอาเวลานั้นไปจับผู้ร้ายจับขโมยหรือไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติกับต้องไปกั้นทางกับไประวังให้สถาบันกษัตริย์ทุกคนเลยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวกษัตริย์นะราชินีก็เหมือนกันผู้แทนพระองค์ก็เหมือนกันอย่างอีนางพาเนี่ยก็โอ้โหจะไปไหนวันนั้นลุงยังจำได้เลยเนี่ยที่เราจะไปแกะของน้ำท่วมเนี่ยว่าลุงยังพาเขาไปเลยนะพาเขาไปเลยบอกไปน้องๆบอกว่าพาเขาไปเราคอยไม่ได้ตำรวจวิ่งตามหลังมาบอกว่าผมคอยไม่ได้ก็บอกงั้นนี่ผมเห็นแม่คนกำลังจะตายนี่ก็บอกงั้นตอนนั้นจำได้ว่าจะเอามาม่าไปแจกที่คลองสามวาคนมันจะตายแล้วว่าข้าวเขาไม่ได้กินน่ะนั่นน่ะตำรวจมันเลยว่าอ๋อไปเลยครับไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าไอ้เจ้านายใหญ่เขารู้ไอ้ตำรวจคนนั้นก็โดนแน่เลยว่าดาบตำรวจแกวิ่งตามเอารถวิ่งตามหลังมาไงถ้าไม่บอกว่าจะเอาความไปแจกจบเลยวันนั้นน่ะติดคู่หัวโตอะไรเนี่ยโอเคครับคุณลุงครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณลุงมีอะไรอยากจะฝาก
ไปหาพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศบ้างไหมครับในวันนี้ครับคุณลุงก็อยากจะย้ำตัวนี้มันมีอยู่สองอย่างที่จะฝากอ่ะครับเพราะลุงไม้เสียอาเธอร์จัดรายการมาเนี่ยเราจะต้องเราบอกเราไม่ใช่ว่ามานั่งคุยกันเฉยๆครับครับครับเราส่วนมากแล้วเราจะบอกว่ามันควรจะมันสมควรจะทำวิธีไหนอย่างกรณีที่เราคุยผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยผมก็อยากให้คนไทยเราเนี่ยลองไปคิดไปตึกตองดูนะครับว่ามันสมควรจะมีไหมไหมสถาบันกษัตริย์เนี่ยเพราะว่าเฉพาะเงินเทิดทูนสถาบันอย่างเดียวก็ปีหนึ่งก็ตก 20,000 ล้านแล้วก็เงินประจำปีของสถาบันกษัตริย์เนี่ยต้องให้วังสวนจิรดาวังสุโขทัยวังสะปทุมเฉพาะ3วังเนี่ยซัดเข้าไปตั้ง 2,600 ล้านบาทเข้าไปแล้วครับสถาบันองคมนตรี20กว่าล้านบาทต่อปีเนี่ยครับแล้วก็ยังอีกล่ะครับเนี่ยเขากินเปล่าเนี่ยค่าคุ้มครองเขาเรียกว่าค่าคุ้มครองเมื่อก่อนเนี่ยลุงไม้สี่ก็ไม่เคยคิดเท่าไหร่หรอกแต่มาคิดตามที่คุณไม้หนึ่งกอคุณทีแกว่าเราเคยนั่งคุยกันอยู่ที่อินเตอร์เน็ตสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเก็บเฉพาะเก็บค่าคุ้มครองอย่างเดียวไม้หนึ่งแกพูดให้ฟังค่าคุ้มครองวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยได้หรอได้หลายล้านบาทนะว่างั้นพี่เราก็มาคิดๆโอ้เรื่องจริงเพราะตั้งสองทุ่มไงสองทุ่มมาครับสองทุ่มเขาเรียกว่าบริจาคตามพระราชอัธยาศัยนั่นมันเป็นเงินค่าคุ้มครองนั่นน่ะค่าคุ้มครองนะหมายถึงว่าถ้าใครเอาเงินให้กษัตริย์หรือเอาไปถวายให้กษัตริย์เนี่ยกษัตริย์จะดูแลไงกษัตริย์จะดูแลไงเห็นไหมครุฑตามต่างๆเหมือนกันตามธนาคารต่างๆน่ะครุฑตัวใหญ่ๆน่ะเขาบอกว่าวางตัวเนี่ยไปร้อยล้านบาทนั่นน่ะที่ว่าติดอยู่กับธนาคารเนี่ยเป็นร้อยล้านบาทนั่นน่ะจ่ายแต่ละปีนะไม่ได้จ่ายครั้งเดียวด้วยนะจ่ายปีนึงเนี่ยเป็นร้อยล้านบาทนั่นน่ะเฉพาะครุฑที่ไปติดไว้นั่นน่ะนั่นเนี่ยเฉพาะเราเคยคุยกันน่ะไม้หนึ่งกอคุณทีกับลุงไม้สี่เคยคุยกันแบบฉันพี่น้องเรามาปรับทุกข์ปรับสุขกันเนี่ยเฉพาะค่าเก็บเขาเก็บค่าคุ้มครองเนี่ยเขาได้ปีนึงเนี่ยมันเป็นพันล้านอยู่แล้วเรื่องมันสมควรหรือมันเรื่องอะไรจะต้องมาขูดเลือดขูดเนื้อจากประชาชนคนไทยเข้าไปอีกเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะแล้วถ้าใครอยู่ใกล้ใกล้ไอ้เหล่อยู่ใกล้ใกล้ไอ้หมูป้อมก็ลองไปบอกมันหน่อยเงินที่จะไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้ออาวุธทั้งหลายเนี่ยตัดงบเทิดพระเกียรติออกไป 20,000 ล้านเนี่ยโอ้โหบอกว่าเรือดำน้ำลำละ 10,000 ล้านใช่ไหมครับมันบอกว่าลำละ 10,000 ล้านเนี่ยเอาแค่ไม่ต้องเอาไปตัดงบอย่างอื่นนะงบเงินเดือนหรือเงินประจำปีไม่ต้องไปตัดเฉพาะเงินเทิดพระเกียรติเนี่ยเทิดพระเกียรติไป 20,000 ล้านเนี่ยเอาไปซื้อเรือดำน้ำเนี่ยถ้า5ปีมันก็ได้ตั้ง10ลำไปแล้วไม่ต้องมาเบียดเบียนพี่น้องประชาชนคนไทยเลยเนี่ยเอาเงินงบประมาณตัวเนี้ยงบประมาณที่ว่าเทิดทูนสถาบันกษัตริย์หาเหวทั้งหลายเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยเงิน 20,000 ล้านเนี่ยเอาไปซื้อเรือดำน้ำเลยเนี่ยมันจะได้ปีนึงปีละ2ลำไงพี่น้องเพราะว่ามัน 20,000 ล้านใช่มั้ยลำละ 10,000 ล้านปีนึงก็ได้2ลำถ้า10ปีพี่น้องโอ้โหได้ฝูงเรือดำน้ำเนี่ยก็เรียกว่าในอ่าวไทยหรือว่าทะเลอันดามันไปทางไหนเดินชนแต่เรือดำน้ำเนี่ยเรียกว่าเรือพี่น้องประมงนี่แทบไม่ได้ออกไปไหนมาไหนมันจะไปชนเรือดำน้ำเพราะมันเยอะ10ปีก็สักก็ไป20ลำแล้วไงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทั้งหลายเราจะต้องเอาความจริงมาพูดเราจะต้องยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริงไม่ใช่ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยของผมบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าแม้กระทั่งว่าที่จะล้มหัวนอนยังไม่มีเป็นของตัวเองแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาบอกว่ามีที่อยู่ตั้ง 2-3 แสนไร่มันเป็นเรื่องจริงครับเนี่ยเฉพาะในกรุงเทพอย่างเดียวนี่ซัดเข้าไปตั้ง 2-3 พันไร่เข้าไปแล้วถ้าท่านไม่เชื่อท่านลองไปถามใน Google ดูเนี่ยเพราะว่านั้นมันเป็นข้อมูลจากทางการเขาเขาจะไม่มีตัวเลขที่เรียกว่าโมเมหรือว่ามายกน้ำเป็นตัวให้ได้เลยครับนั่นแหละท่านลองไปเข้าไปเสิร์ชดูถาม Google ว่า
ที่ในกรุงเทพเนี่ยที่มันเป็นของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีอยู่กี่ไร่ลองท่านลองไปถามดูแล้วแต่ท่านก็ต้องทําใจกว้างๆนะเดี๋ยวท่านจะเป็นลมเพราะลุงไม้สีไปดูแล้วโอ้มันรับไม่ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากฝากไปอ่ะในการเปลี่ยนแปลงประเทศในประเทศจีนเขาเนี่ยลุงไม้สีไปศึกษามาเนี่ยเขาไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องไปไอ้เอาเฉพาะงบในประเทศนะงบหาในประเทศอย่างเดียวหรือว่างบที่เรียกว่าหาแบบว่าทำมาค้าขายอย่างเดียวเขามีการลงขันกันนะครับพี่น้องครับเขามีการลงขันกันเนี่ยที่ว่าไปต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะสมัยท่านสุนยัตเซนก็ดีหรือว่าสมัยท่านหมอเจอตุงมีงบทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นลุงไม่สีก็ขอฝากไปหานั่นแหละพวกผู้แทนราษฎรทั้งหลายหรืออดีตรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านอยากได้อำนาจเป็นของพวกท่านจริงๆเป็นอำนาจเป็นของประชาชนจริงๆพวกท่านมันมีหน้าที่แล้วล่ะครับที่ท่านจะต้องมาลงขันกันมาช่วยกันครับเราจะทำยังไงที่เราจะตั้งกองทุนขึ้นมาเนี่ยคือกองทัพมันเดินด้วยท้องเมื่อกองทัพเดินด้วยท้องกองทัพประชาชนของเราก็ต้องเดินด้วยท้องจะไปไหนมาไหนมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่มีกว่าแล้วล่ะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนมากทุกวันนี้กระถางแตกซะมากใช่ไหมพี่น้องชาวไร่ชาวนาขายข้าวไม่ได้ราคาอย่างรัฐบาลท่านยิ่งรักท่านให้จำรับจำนำข้าวเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของพวกท่านที่ต้องมาช่วยแหละบรรดาส.ส.ทั้งหลายท่านอย่าไปหวังเลือกตั้งเลยครับอย่าไปหวังเลยครับเพราะว่าการเลือกตั้งมาพวกเราก็ไม่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลอย่าง 100% เลยลุงไม้สี่ฟันธงเลย 100% ด้วยซ้ำไปไม่มีทางจะได้เป็นรัฐบาลเพราะตอนนี้เนี่ยที่ลุงไม้สี่เนี่ยรู้มาลึกๆเนี่ยอาจจะมีการหักข้อกันด้วยระหว่างประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยเจริญชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยเพราะที่ลุงไม้สี่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ร้อยสิบเนี่ยมันไปพิสมัยอยู่ที่นู่นนะที่ผบ.ทบ.คนปัจจุบันนี่นะ คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นไอ้เหล่ก็ฝากไว้เลยนะเหล่นะที่มึงหวังว่ามึงจะได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกนะอย่าหวังเหล่เอ้ยเราในฐานะเรียกว่าคนรุ่นเดียวกันนั่นแหละเอาบอกกันเลยเนี่ยอย่าหวังเจริญชัยสิทธิศาสตร์เนี่ยมันจะไม่เป็นตาอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้ระวังไว้เจริญชัยสิทธิศาสตร์ก็ถ้าสมมติว่าจะพอจะเล่นได้ก็อย่าเอาไว้นะไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมันหอกข้างแก้อันนี้เตือนในฐานะเรียกว่าคนรักกันน่ะคนรักกันนั่นแหละโอเคครับอันนี้แค่นี้แหละครับโอเคแล้วครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับที่ว่าให้การติดตามและฟังมาโดยตลอดฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลุงไม้สี่แล้วผมอาร์เธอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ